วันนี้เป็นการรีวิวตัวนี้Back Amber Force เป็นทั้งกระเป๋าเป้เป็นทั้งกระเป๋าแบบเป็น brief case อะแบบว่าเป็นแบบแฮนด์แบ็กแบบเนี้ยแล้วก็เป็นสะพายได้ด้วยมันจะเรียกว่า T way อะไรเงี้ยนะเป็นกระเป๋าที่ผ่านการระดมทุนจาก Kickstarter เหมือนกันตัวนี้เนี่ยได้เงินไปประมาณ 320,000 กว่าเหรียญซึ่งตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก12ล้านอะไรประมาณนี้บวกลบนะแล้วแต่ค่าเงินช่วงนั้นแบรนด์ Back Amber เนี่ยสำหรับหลายคนที่ไม่รู้เขาเป็นขาประจำใน Kickstarter ก็คือปล่อยสินค้าอะไรเข้าไปเนี่ยก็ประสบความสำเร็จทุกอันเลยตอนนี้เนี่ยก็มีวางจำหน่ายที่ iLove2Go ของเราเรียบร้อยแล้ว Back Amber เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยนะคือ quality material การตัดเย็บเนี่ยคือมันแบบเป็นท็อปเกรดจริงๆอย่างตัวเนี้ยใช้ผ้าก็คือเป็นตัว 500D Corduraรีคอร์แบรนด์คาดูล่าที่หลายคนรู้จักดีอยู่แล้วมันก็จะเด่นเรื่องความทนความทัฟอะไรเงี้ยนะเป็นแบบมิลิทารีเกรดของทางอเมริกาเป็นแบรนด์อเมริกาแล้วก็จุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของตัว Back Amber เนี่ยก็คือเรื่องการกันน้ำกระเป๋าเขาเนี่ยการตัดเย็บเขาคือแบบเขาพยายามให้มันกันน้ำมากขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งอะไรเงี้ยใครที่แบบว่าอยากได้กระเป๋าที่แบบมีคุณสมบัติกันน้ำค่อนข้างดีเนี่ยก็แนะนำของ Back Amber เนี่ยทุกตัวเขาจะแบบเน้นเรื่องนี้ตัวเนี้ยเลือกใช้เป็นตัว Recall RN66 ซึ่งมันจะเป็นผ้ารีไซเคิล 100% เลยเพราะนั้นก็จะแบบช่วยเรื่องของโลกร้อนอะไรเงี้ยนะก็แบบสายอีโคก็ได้ใจไปแล้วก็วัสดุอื่นๆไฮโพลอนอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้แบบตัวพันดีนะแล้วส่วนพวกแบบการตัดแพทเทิร์นของเขาทั้งหมดเนี่ยเขาจะเป็นเลเซอร์คัตหมดเลยคือแบบไม่ได้มีคนมาตัดละก็คือแบบเป็นเลเซอร์ตัดออกมาเป็นแบบละแพทเทิร์นเพื่อเอามาประกอบกระเป๋าเพราะนั้นทุกอย่างจะเนี๊ยบไปหมดเลยพวกวัสดุเนี่ยเนี๊ยบสุดๆอย่างตัวอลูมิเนียมของเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นอโนไดซ์เป็นแอร์คราฟเกรดก็คือเกรดเดียวกับพวกเครื่องบินเลยแล้วก็พวกจุดต่างๆเนี่ยแทนที่จะใช้สกรีนเงี้ยพวกจุดในไฮโพลอนในพวกต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นการเลเซอร์เอาเพราะนั้นแบรนด์นี้เนี่ยเรื่องวัสดุเนี่ยผมแบบยกให้อยู่ระดับท็อปๆเลยอะเรื่องวัสดุเรื่องการเลือกเรื่องการประณีตเนี่ยคือแบบยกให้เขาได้เลยนะยังไม่นับเรื่องฟังก์ชันนะซึ่งฟังก์ชันเขาก็แบบโดดเด่นอะสำหรับใบนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูกันอันแรกมันสามารถสะพายได้หลากหลายรูปแบบเดี๋ยวเราไปดูที่การสะพายก่อนไปถือแบบนี้ก็จะเป็นกระเป๋าบีฟเคสเห็นไหมมันก็จะแบบเรียบร้อยเลยพอใส่มันจะถูกเก็บหมดละถือไปทำงานได้เลยเป็นกระเป๋าใหญ่ๆหน่อยที่เราสามารถใส่โน้ตบุ๊กใช้หูหิ้วถัดมาเราอยากจะใช้เป็นสะพายก็ได้เหมือนกันเราก็แค่ปลดตรงนี้ออกแล้วดึงสายสะพายออกมาเห็นไหมมันซ่อนอยู่ในนี้ซึ่งไอ้สายสะพายเนี่ยถอดออกได้นะก็จะเป็นแบบเนี่ยปลดออกทั้งสองฝั่งเก็บไว้ที่บ้านได้ถ้าแบบไม่ได้ใช้จะได้ไม่ต้องหนักถ้าจะใช้ก็ติดเข้าไปหรือว่าถ้าจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างเราก็ซ่อนไว้นี้ซึ่งสายสะพายเขาก็จะเป็นบุนุ่มๆหน่อยนึงตรงนี้พอเรียบร้อยแล้วก็แปะกลับเข้าไปมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยก็เป็นกระเป๋าสะพายได้หรือจะปล่อยยาวหน่อยนี่เห็นไหมก็จะได้ยาวเลยก็เป็นแบบคอร์ดบอดี้แบบนี้ก็ได้ผมสูง180นะแล้วก็ถ้าเวลาเราไม่ใช้เราก็ปรับให้มันสั้นๆหน่อยนะมันจะได้ไม่ยาวเกะกะแล้วเราก็ยัดเข้าไปในนี้ได้ส่วนแบบสุดท้ายในเนี้ยมันก็จะมีสายสะพายเป้ด้วยเราก็เอาสายสะพายเป้ออกมาได้เนี่ยมันก็จะอยู่2ฝั่งปึ๊บแปะเข้าไปเป็นเป้เป้ก็จะแบบว่าดึงสายได้ง่ายนะ มีที่รัดอกให้เป็นแบบแมกเนติกล็อกสามารถปรับระดับได้นะอันนี้ก็จะมีที่ปรับระดับให้อันนี้เขาจะมีสายอันนึงเอาไว้ล็อกตัวคันชักกระเป๋าล้อล่างเดินทางเรามีกระเป๋าล้อล่างแล้วก็เสียบอันนี้เข้าไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องสะพายหลายอันบริเวณด้านหลังแล้วเนี่ยมันจะเป็นโฟม EVA นะอันนี้มันจะเป็นแบบผ้าโปร่งๆแล้วก็มีรูๆเพื่อช่วยระบายอากาศกระเป๋าใบนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยเราให้เห็นเนาะมันก็จะแบบสะพายได้หลากหลายรูปแบบมันเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ก็คือเหมาะกับการใช้เป็นกระเป๋าเดินทางก็ได้หรือจะเป็นกระเป๋าทำงานก็ได้จุดเด่นอีกจุดนึงของมันหาได้ค่อนข้างน้อยคือมันเป็นกระเป๋าที่ขยายได้จาก20ลิตรกลายเป็น30ลิตรได้ซึ่งก็แบบว่ากลายเป็นกระเป๋าแบบแบ็คแพคขนาดใหญ่เลยแหละ30ลิตรเนี่ยก็คือแบบใช้เดินทางไปแบบ 2-3 วันได้สบายๆ business trip อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราให้ดูฟีเจอร์ต่างๆเนาะเริ่มจากจุดที่เมื่อกี้เราสะพายที่เราจับก่อนก็เนี่ยอย่างอันเนี้ยหูดับก็จะเป็นแบบมีความนุ่มๆนิดนึงแล้วก็มีตัวกระดุมสำหรับรวบสายให้แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นมือจับซึ่งมันสามารถเอาออกได้นะนี่เขาจะแบบดีไซน์ให้มันมาเกี่ยวในเนี้ยให้สามารถแบบดึงออกได้เลยแบบนี้อันนี้ก็จะใช้ฮุกเข้าไปแล้วมันก็จะมีจุดฮุกต่างๆซึ่งสามารถไปซื้ออุปกรณ์ของเขาได้เขาจะแบบมีซื้อพวกแบบตัวสแตปรัดอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้สามารถซื้อแยกได้เขาจะเป็นสายให้คุณซื้อเพิ่มแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวให้เกี่ยวอะไรต่างๆมันจะมีแอคเซสซอรีอีกหลายอย่างเลยอันนี้เดี๋ยวลองไปดูในเว็บนะอันนี้เราจะไม่ได้ลงดีเทลเพราะมันจะมีแอคเซสซอรีจุกจิกจุกจิกเต็มไปหมดเลยอันนี้เอาเฉพาะตัวที่มากับกระเป๋าก็คือตรงนี้เรื่องของมือจับส่วน
สายสะพายแบบนี้แพดตัวเนี้ยก็จะค่อนข้างยาวเนาะคือแบบมันสามารถสะพายได้แบบหลายโพซิชันน่ะเพราะนั้นมันก็จะแบบทำให้มันยาวหน่อยแล้วก็สามารถที่จะปรับไปปรับมาได้ก็มีความหนาและนุ่มพอสมควรเลยเนี่ยอันเนี้ยเพราะว่ากระเป๋ามันค่อนข้างหนักนะเขาก็จะแบบทำให้มันหนาๆหน่อยแล้วก็สายเป้นี่เปิดออกมาอย่างนี้อันนี้เนี่ยแพดค่อนข้างหนานะเนี่ยคือแบบว่านุ่มบุนุ่มแล้วก็หนามากตรงด้านบนเนี่ยสามารถปรับได้นะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นิดนึงไม่ได้เยอะอะไรมากพอให้มันแบบว่ารู้ว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกอันนี้แล้วก็มีตัวแมกเนติกล็อกตรงหน้าอกอันนี้ก็จะเป็นแบบแมกเนติกล็อกแบบง่ายๆแล้วก็สามารถปรับระยะได้นะอยากให้แบบบนต่ำกลางอะไรเงี้ยเขาจะมีช่องให้สี่ช่องให้เราแบบปรับระยะได้สำหรับคนที่แบบว่าสะพายในสรีระต่างๆที่ไม่เท่ากันข้างบนมีให้มือเกี่ยวนิดนึงเวลายกแต่จริงเขาจะมีแบบให้ซื้อแยกนะเป็นแบบมือจับนุ่มๆอะไรของเขาอ่ะพวกนั้นก็ไปซื้อแยกได้เดี๋ยวว่าอาจจะค่อยๆมีเอาเข้ามาเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพวกสายสะพายอะไรต่างๆนะเนี่ยแล้วเวลาเก็บมันก็เนียบมากนี่แล้วไม่อยากจะบอกว่าเนี่ยเขาแบบเนียบนะในปีกเนี่ยที่ดึงออกมาเนี่ยมีช่องซ่อนด้วยนี่เอาไว้ซ่อนของสมมติเราอยากใส่แบบเงินซ่อนไว้เล็กๆน้อยๆหรือใส่พาสปอร์ตอะไรเงี้ยอันเนี้ยดีเนี่ยมีทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยใส่ลงไปลึกถึงนี่เลยแล้วก็ตรงนี้ปิดลงมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นแบบเวลโครปิดลงมาซึ่งก็จะแบบมียางโลโก้ Black Amber อยู่ด้วยอันเนี้ยแบบคืองานเขาเนี้ยไปแหละถ้าสมมุติเราจะเอากระเป๋าแบบขึ้นไปวางบนแบบตัวที่เก็บของของบนในเครื่องบินอย่างเงี้ยเราก็เก็บพวกสายอะไรเงี้ยได้มันจะได้แบบไม่ไปเกะกะคนอื่นไม่ไปแบบไปดึงของคนอื่นเยอะแยะอะไรเงี้ยประมาณนี้อันเนี้ยจะถอดออกก็ได้ถ้าถอดออกก็ถอดออกเลยคนที่แบบไม่ได้ใช้จะได้ไม่ต้องเป็นภาระถอดเก็บไว้บ้านได้ถ้าไม่ได้ใช้อยู่แล้วหรือถ้าใช้ก็อย่างที่ว่าเราก็สามารถยัดเข้าไปในเนี้ยได้เหมือนกันแล้วเวลาใช้ก็ดึงออกมาปึ๊บอันนี้ก็คือลักษณะของตัวกระเป๋าด้านนี้อ่ะมาดูช่องด้านหน้าซิปทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น YKK อะควากาดหมดเลยเนี่ยหางก็จะเป็นแบบไฮพลอนนะมีแบบสกรีนไว้นิดนึง Black Amber อย่างงี้ตรงหัวซิปเห็นมั้ยเขาจะดีไซน์เป็นแบบนี้ป้องกันน้ำเข้าเวลาน้ำลงเงี้ยมันจะได้แบบไม่เข้าตรงที่แบบว่ารูตรงหัวซิปที่มันจะมีอยู่นิดนึงเนี่ยเราสามารถดันเข้ามาในนี้ได้เลยเราสามารถล็อกได้นะเอาสายเนี่ยตรงหางเขาเนี่ยที่เป็นหางไฮพารอนอย่างเงี้ยเราก็ล็อกเข้าไปได้เลยในรูนี้มันก็จะทำให้ใครจะมาแอบเปิดเนี่ยมันไม่ง่ายนะมันต้องมาแบบค่อยๆดึงออกก่อนนะต้องใช้2มือไม่ใช่แบบมาแอบเปิดได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการป้องกันขโมยแบบง่ายๆเนี่ยพอมันล็อกเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องค่อยๆดึงออกนะอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันขโมยแบบเล็กๆน้อยๆที่เขาทำไว้ให้ทีนี้อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบทำไว้สองฝั่งเลยนะคือจริงๆมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องล็อกฝั่งนี้ใช่ป่ะแต่เหมือนแบบทำให้มันแบบดูซิมเมทรีอ่ะเหมือนมันเท่ากันสองฝั่งอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่งกอ่ะเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยข้างในนี้มีขนาดใหญ่เลยตรงนี้ใส่ power bank ได้อย่างงี้ใส่เข้าไปหรือจะใส่มือถือก็ได้ล็อกไว้อันนี้ก็ใส่มือถือได้ประมาณนี้แต่อันนี้อาจจะใหญ่ไปหน่อยนะอันนี้เป็น S22 Ultra ของ Samsung หรือจะใส่เป็นพวก Power Bank ก็ได้แล้วก็ใส่มือถือในนี้แล้วก็ใส่ Power Bank ข้างบนเสียบลงมาได้ตรงนี้จะมีพวงกุญแจให้1อันเป็นแบบแมกเนติกแบบนี้แยกมาได้แล้วก็มีช่องเนี่ย3ช่องให้ใส่ของเป็นจะเป็นยางยืดหน่อยๆด้านนี้ก็จะมีเป็นช่องใส่ปากกา3ช่องเลยก็เรียกว่าจัดของได้แบบเยอะมากอันเนี้ยอันนี้ก็คือช่องด้านหน้าถัดไปเข้ามาดูตัวช่องเมนคอมพาร์ตเมนต์ของเขาก่อนเปิดออกมาปุ๊บพลิกให้ดูแบบนี้นี่มีที่เก็บของเยอะมากมองมันเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยมันก็เป็นกระเป๋าเดินทางที่แบบว่าให้เราแบบจัดของได้ค่อนข้างเยอะอ่ะเพราะว่าถ้ามองแบบกระเป๋าเดินทางหลายๆใบมันก็จะแบบว่าเขาเปิดเข้ามาปุ๊บมีช่องอยู่ไม่กี่ช่องอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็ใส่ได้แบบอันใหญ่ๆเลยนะแต่ตรงนี้อาจจะไม่ได้บุมากนะเพราะจริงช่องใส่โน้ตบุ๊กเขาให้ใส่ข้างหลังเดี๋ยวเราให้ดูทีนึงแต่อันเนี้ยก็สามารถใส่ของได้มีความแบบนุ่มนิดนึงเป็นเหมือนแผ่นบางๆนิดนึงแล้วก็นี่ก็มีช่องตรงนี้ช่องตรงนี้ซึ่งคนละช่องกับช่องที่เป็นตะข่ายนะช่องตะข่ายตรงนี้เห็นไหมคนละช่องกันคือเนี่ยมันแบบลงดีเทลเยอะไปหมดเลยอันนี้ก็มีช่องตะข่ายแยกกับช่องนี้นะนี่เหมือนกันยังไม่นับมีอีกช่องเป็นแบบฮิดเด้นซ่อนซิปหลังซิปอีกนี่ตรงนี้อันนี้มีอีกซิปนึงอยู่ตรงนี้นี่ซ่อนเข้าไปอีกอันนี้ทั้งแผ่นเลยข้างหลังแบบเผื่อใส่เอกสารสำคัญเนี่ยเป็นแบบฮิดเด้นพ็อกเก็ตซ่อนไว้เอาไว้แบบใส่เอกสารสำคัญเวลาแบบเดินทางอะไรเงี้ยเราก็สามารถซ่อนไว้ในนี้ได้พวกหางซิปที่อยู่ด้านในกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นไฮพารอนเหมือนกัน
แล้วก็เป็น YKK เหมือนกันก็เป็นซิปชีททั่วไปอ่ะเปิดมาด้านนี้ก็มีช่องเป็นแบบช่องเมสเหมือนกันเมสคือเป็นช่องตะข่ายเงี้ยนะมีความยืดๆหน่อยใส่ของได้สารพัดจะใส่แหละอันเนี้ยตรงนี้จะมีแบบเป็นโลโก้ยางๆเค้านิดนึง Back Amber เนี๊ยบๆตามสไตล์เค้าแล้วก็มีซิปช่องเปิดอันนี้จะเป็นช่องเข้าสู่แบบช่องเก็บเสื้อผ้าละในนี้ซึ่งอันเนี้ยยังเห็นว่ามันอาจจะแบบไม่ใหญ่มากนะแต่จริงๆอย่างที่บอกว่ามัน expand จาก20ลิตรเป็น30ลิตรได้ก็ใส่เสื้อผ้าเข้าไปในนี้ได้เลยเนี่ยประมาณนี้เสื้อผ้าข้าวของยัดเข้าไปทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่พอแล้วเสื้อผ้าเราเยอะเราต้องการขยายก็ง่ายๆเหมือนกระเป๋าที่ขยายได้ทั่วไปฮะมันก็จะมีซิปอยู่อันนึงที่มันอยู่ตรงชั้นกลางๆเนี่ยแล้วก็รูดปึ๊บเนี่ยรูดไปรอบๆเนี่ยมันจะขยายออกมาอีกเยอะเลยนี่ดูนี่ก็คือปริมาตร30ลิตรละทีนี้ไอ้ช่องเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นน่ะนี่มันก็จะใหญ่ลึกลงมาอย่างนี้เลยเนี่ยลึกแบบนี้เลยเนี่ยพื้นที่มันก็จะใหญ่ขึ้นอีกเยอะมากก็จะได้พื้นที่ขึ้นมาอย่างนี้เลยจุของได้อีกเยอะมากเวลาจำเป็นโอเคอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นเมนคอมพาร์ตเมนต์ของเขาด้านหน้าก็ประมาณนี้ถัดมาด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นช่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆละเป็นซิป2ทางแบบนี้นะซึ่งอันเนี้ยก็สามารถล็อกได้เหมือนกันเนี่ยเขาจะดีไซน์ให้เอาไอ้ซิป2ทางเนี้ยเข้ามาเกี่ยวกันได้มันก็จะมีรูให้อย่างเงี้ยตรงหางซิปที่เป็นไฮพารอนเนี่ยก็ล็อกเข้าไปอย่างเงี้ยปึ๊บดึงแน่นๆคราวนี้ใครจะมาแอบเปิดก็ไม่ง่ายแหละมันก็ต้องค่อยๆมารูดออกเป็นวิธีป้องกันขโมยแบบง่ายๆนะอันนี้เปิดออกมาด้านหลังเปิดอย่างงี้มันเล็กเต็มที่เลยนะตรงนี้มีช่องใหญ่ๆอีกแล้วโอ้โหใหญ่มากแล้วก็นี่ช่องอีก2ช่องเป็นแบบว่าเฉียงๆนิดนึงให้เราแบบสามารถหยิบของได้ง่ายๆด้านข้างไม่มีนะด้านข้างนี้ไม่มีละอันนี้คือส่วนด้านหลังแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องสำหรับใส่โน้ตบุ๊กตามสเปคเขาบอก15นิ้วนะแต่ผมว่า17ก็น่าจะมีรุ่นนะต้องลองดูแล้วแต่รุ่น17นิ้วแต่ละรุ่นก็ไม่เท่ากันนะแล้วก็เป็นแบบแมกเนตนะเนี่ยปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นไฮพารอนคือแบบโหวัสดุนี้แบบดีมากเนี่ยแล้วอันเนี้ยก็จะแบบบุแบบโคตรนุ่มอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเลยอันเนี้ยคือควอลิตี้นี่แบบสุดๆแล้วแหละข้างในก็จะเป็นแบบเชิงๆกำมะหยี่หน่อยนะค่อนข้างนุ่มๆเลยแหละโอเคก็เรียบร้อยละสำหรับใครที่สนใจนะชื่อ Back Amber Fortซึ่งจริงๆจะมีรุ่นอื่นเป็นรุ่นเล็กด้วยเป็นรุ่นแบบฟอนต์20อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเป็นฟอนต์แบบออริจินอลก่อนสั่งซื้อเข้ามาได้นะเข้าไปดูที่ทางเว็บ ilovetogo.com/shop นะหรือจะถามเข้ามาทาง LINE @ilovetogo หรือจะทาง Facebook Messenger หรือจะทางช่องทางอื่นเรามีเนี่ยขึ้นเพียบเลยเนี่ย Shopee Lazada JD Central ชอบอันไหนไปอันนั้นเลยสำหรับใครที่อยากลองมาจับตัวจริงมาลองเปิดมาลองอะไรดูเนี่ยนัดเข้ามาทาง LINE @ว่าอยากเข้ามาลองตัวจริงรุ่นนี้จะเข้ามาวันไหนอะไรยังไงเนี่ยมีของอยู่ไหมก็นัดกันเข้ามาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะบางทีมาแล้วของหมดอะไรเงี้ยก็เสียเที่ยวเนาะเอาตามนั้นใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยจะช่องทางไหนก็ได้นะโอเคไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ